ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แอปเซเวโต้นะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนเติมเพชรให้เพื่อนในแอปโค้ชช็อปโดยใช้ ID เซเวโต้นะคะก็มีหลายคนบอกว่าให้พี่ทำคลิปนี้สอนนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปตามคำขอเลยแล้วกันนะคะทุกคนยังไงก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องอันนี้ทีวีด้วยนะคะสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปรับชมคลิปได้เลยอันดับแรกเลยนะคะก็คือให้ทุกคนเข้าไปที่ Google นะคะทุกคนนี่จากนั้นก็พิมพ์คำว่าโค้ชช็อปเซเวโต้ได้เลยนะคะทุกคนนี่พิมพ์ตามตัวหนังสือที่พี่ขึ้นมาให้ได้เลยนะคะนี่จะโค้ชช็อปเซเวโต้นะคะก็ให้ทุกคนนะคลิกเข้าไปที่เว็บแรกได้เลยนะคะเติมเงินเซเวโต้เติมเซมอะไรแบบนี้เนาะคลิกเข้าไปที่เว็บแรกเลยนะคะทุกคนเมื่อคลิกเข้ามาเราก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้เนาะเป็นหน้า coachshop.com นะคะทุกคนซึ่งเราอะนะต้องกรอก ID ตรงนี้สำหรับใครที่จะเติมเพชรให้เพื่อนนะคะก็คือต้องเอา ID ของเพื่อนนะมากรอกตรงนี้เลยค่ะทุกคนสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ย IDคืออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาสอนนะคะก็คือเข้าไปที่แอปเซเวโต้นะคะจากนั้นก็ให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเพื่อนของเราอันนี้คือเรายกตัวอย่างตัวเราเองเนาะแล้วก็คลิกเข้าไปจากนั้นทุกคนเห็นสัญลักษณ์ที่มันขึ้นต้นด้วยแอดไหมคะทุกคนอันนี้แหละค่ะทุกคนคือ ID เซเวโต้นะคะทุกคนที่จะปรากฏหน้าโปรไฟล์ของทุกคนที่เล่นแอปเซเวโต้เนาะก็ให้ทุกคนนะคลิกเข้าไปที่ตรงนี้เลยมันก็จะคัดลอก ID ของเราอัตโนมัติโดยที่เราแบบเฮ้ยไม่ต้องจำเลยอะไรแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นทุกคนก็มาที่แอปโค้ชช็อปนะคะจากนั้นทุกคนก็วางได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราคัดลอกมาแล้วนะจ๊ะแค่นี้หรือว่าทุกคนจะจำมาก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการเลือกจำนวนที่ต้องการเติมใครอยากเติมเพชรให้เพื่อนแบบเยอะๆหรือว่าน้อยๆทุกคนก็เลือกได้ตามความต้องการของเราเลยเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่าง7เซมก่อนเลยแล้วกันนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็คือการเลือกการชำระเงินซึ่งตอนนี้ก็คือในแอปโค้ชช็อปเขาก็รองรับระบบการชำระเงินแบบหลากหลายมากเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบ True Money Wallet แล้วก็ Rabbit Line Pay Shopee Pay แล้วก็ Dolphin แล้วก็แบบผ่าน7โดย Counter Service อะไรแบบนี้แล้วก็แอปธนาคารต่างๆบุญเติมก็มีนะคะทุกคนและที่สำคัญใครที่แบบว่าไม่มีแบบแอปอย่าง True Money Wallet ทุกคนมันสามารถตัดเงินในระบบ ASD Tag True Move แล้วก็บัตร Visa ได้แล้วนะคะทุกคนใครที่แบบว่าใช้ ASอยู่อะไรแบบนี้เนาะทุกคนก็เติมเงินปกติเลยแล้วก็เลือกชำระระบบ AS อะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าตัดเงินของเราอัตโนมัติเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เราขอเลือกเป็น True Money Wallet ก่อนเลยแล้วกันนะคะทุกคนนี่นะจ๊ะจากนั้นเราก็มากดที่ซื้อตอนนี้ได้เลยซึ่งทุกคนตอนนี้คือตรงนี้เราไม่ต้องกรอกอีเมลก็ได้นะคะทุกคนเรากดซื้อได้เลยนะจ๊ะทุกคนคลิกเข้าไปที่ซื้อแล้วมันก็จะปรากฏหน้านี้เนาะก็เป็นหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อนะคะทุกคนก็ตรวจสอบให้ดีว่าชื่อตัวละครเราถูกหรือเปล่าโค้ด ID เราถูกหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะเมื่อถูกแล้วก็กดที่ยืนยันการสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วมันก็จะปรากฏหน้านี้เนาะให้เราอ่ะกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับ True Money Wallet นะคะทุกคนจากนั้นเราก็กรอกเบอร์ของเราเลยแล้วก็กดดำเนินการได้เลยนะคะทุกคนแล้วมันก็จะส่ง SMS มาให้ก็เป็นแบบรหัส OTP แล้วเราก็เอารหัส OTP ตรงเนี้ยที่เขาส่งมาให้ทาง SMS ผ่านทางมือถือเนาะก็มากรอกลงนะคะทุกคนกรอกลงตรงนี้เนาะจากนั้นทุกคนก็กดยืนยันได้เลยนะคะทุกคนนี่นะจ๊ะเมื่อกดยืนยันแล้วนะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับการซื้อเพชรหรือว่าการเติมเพชรให้เพื่อนในแอปโค้ชช็อปนะคะทุกคนโดยใช้ ID ในเซเวโต้เนาะวิธีการเช็คว่าเพชรมันเข้าหรือเปล่าทุกคนก็คลิกที่เครื่องหมายการแจ้งเตือนนี่เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนก็คือมันก็จะมีเพชรเข้ามาแล้วนะคะจากแอปโค้ชช็อปนะคะทุกคนสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยเติมเพชรให้เพื่อนก็ให้เพื่อนอะนะเช็คตรงนี้ได้เลยว่าเพชรที่เราเติมให้อะมันเข้าหรือเปล่าโดยปกติเลยนะคะทุกคนเวลาเราเติมเพชรให้เพื่อนแล้วเพชรมันก็จะเข้าอัตโนมัติเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นแบบการเติมเพชรให้เพื่อนแบบสำเร็จแล้วนะคะโดยใช้ ID เซเวโต้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเติมเพชรให้เพื่อนนะคะในแอปโค้ชช็อปโดยใช้ ID ในเซเวโต้อะไรแบบนี้เนาะทุกคนก็สามารถทำตามวิธีที่พี่สอนได้เลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่ไม่เข้าใจขั้นตอนไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามพี่ได้ใต้คลิปเลยนะคะได้เลยนะคะทุกคนยังไงถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องอันนี้ทีวีด้วยนะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากให้พี่ทำคลิปอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย